ปัจจุบันเกษตรกรและชาวนาไทยยังเพาะปลูกได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะขาดความรู้ในเรื่องของดินซึ่งความรู้เรื่องดินจำเป็นมากต่อการเพาะปลูกเพราะการใช้ดินไม่ถูกชนิดกับพืชจะส่งผลให้การเพาะปลูกล้มเหลวหรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรแต่การจะส่งดินไปวิเคราะห์ที่องค์กรก็มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลารอผลนานนับเดือนเล่นดินเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้เกษตรกรรู้จักดินของตัวเองได้ง่ายขึ้นโดยเกษตรกรจะสามารถวิเคราะห์ดินได้ทันทีทำให้รู้ว่าดินของตนเหมาะจะปลูกพืชแบบใดและจะพัฒนาดินอย่างไรให้เหมาะสมกับพืชที่ต้องการจะปลูกพร้อมสามารถให้ข้อมูลทั่วไปที่เป็นประโยชน์สำหรับการเพาะปลูกได้อาทิอุณหภูมิหรือสภาวะตลาดและสามารถแชร์ประสบการณ์ในการเพาะปลูกเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรคนอื่นๆได้อีกด้วยและเมื่อเกษตรกรเล่นดินเป็นการเพาะปลูกแต่ละครั้งก็จะมีประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรก็จะเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างที่ควรจะเป็นถ้าชอบนวัตกรรมของวันพรุ่งนี้อย่างเล่นดินกดคลิกเข้ามาโหวตได้ที่ kfundingthefuture.com ทางเลือกที่ทำให้เรายิ้มได้กับชีวิตผู้นำอันดับหนึ่งบนโลกดิจิตอลกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ